ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะไปเหนือหรือว่าลองใต้จะทำอะไรก็มีกล้องวงจรคอยถ่ายเอาไว้อยู่อู้หูบางทีฉากบางฉากก็ไม่สมควรแต่ทำไงได้ก็เราไม่รู้ว่าณจุดนั้นมันได้มีกล้องกำลังเฝ้าดูเราพอมารู้ตัวอีกทีไอ้หย่าน่าอายชะมัดอยากจะกำจัดกล้องตัวนั้นทิ้งไปจริงๆหรือไม่ก็ขอวิ่งหนีไปไกลๆทนอยู่ต่อไม่ไหวอายโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรับชมความสนุกว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้ตัวมีกล้องแอบถ่ายใครอยากหัวเราะแบบกระจัดกระจายไปคลายความเครียดรับชมความสนุกกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อโกดังเก็บของแห่งหนึ่งที่เมืองจีนกล้อง CCTV หน้าโกดังก็ถ่ายติดบางอย่างไว้ได้สังเกตเด็กสาวที่กำลังวิ่งกระโดดมาอย่างสบายใจน้องมาพร้อมกับความสดใสที่ไร้เดียงสาผู้ใหญ่เดินสวนมาก็อดใจไม่ไหวสินึกคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เดินท่าเดียวกับเด็กสาวคนที่สวนไปเลยผมว่าแกน่าจะเครียดแหละสงสัยอยากจะผ่อนคลายแต่ไม่รู้อะไรเลยว่ามีกล้องถ่ายติดเอาไว้อยู่อู้หูกลายเป็นคนดังประจำโรงงานไปแล้วเหมือนชายรถกอล์ฟผิดประเภทไปหน่อยบรรทุกกล่องอะไรก็ไม่รู้ขนาดที่ถือว่ายาวอยู่แล้วดูชายคนนี้หย่อนลงไปไม่ดูอะไรเลยตรงปลายกล่องฝั่งตรงข้ามมันก็ไปทิ่มตำคันเร่งพอดีสิในจังหวะนี้รถเดินหน้าเต็มกำลังของเล่นที่อยู่ด้านหน้าพังกระจายไม่เหลือชิ้นดีในส่วนใหญ่เคยได้เห็นลื่นเปลือกกล้วยใช่ไหมล่ะสังเกตลุงเสื้อเขียวหมวกเขียวคนนี้ดูเขาก็เดินมาตามทางทับปกติจู่ๆก็ไม่รู้ใครอภิซ่ามาทิ้งไว้เฮ้ยแล้วก็บังเอิญไม่ทันสังเกตขาขวาเหยียบไปลื่นแผลบล้มไม่เป็นท่าไอ้หยากำลังเข้าวัยชราและระมัดระวังการเดินด้วยลุงยิ่งแก่อะไรยิ่งหายากเด้อสังเกตพฤติกรรมชายเสื้อขาวคนนี้ดูจู่ๆนึกอยากเล่นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ไปเดินดูหุ่นก็เลยเกิดอยากทำตามไปยืนเกรงตัวทำให้ตัวเองนะครับคล้ายกับหุ่นมากที่สุดอยากจะลองทดสอบคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าตัวเองเนี่ยจะสอบผ่านหรือเปล่าพอหญิงรุ่นป้าสายตาไม่ค่อยดีมาเห็นก็โอ้โหเหมือนเดะจนทำให้ชายคนนี้อดเฉลยไม่ได้สุดท้ายก็พากันขำใหญ่เลยแสดงว่าการทดสอบนี้ผ่านแต่ถ้าจะให้ยืนนานกว่านี้ผมว่าไม่น่ารอดอะเมื่อลูกค้ามาซื้อของทำเอาเจ้าของร้านนะครับงงเป็นไก่ตาแตกพอดีที่ของที่ลูกค้าเสื้อฟ้าจะมาซื้อเชฟวางของมาอยู่ด้านหลังคนขายพอดีสิเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถเดินเข้ามาเลือกซื้อเองได้ทำไงล่ะก็ต้องชี้ให้เจ้าของร้านเห็นเดินไปเดินมาเจ้าของงงหาของไม่เจอสิดีนะลูกค้าพกตลับเม็ดมาด้วยพระเจ้าช่วยไอเดียโคตรจะบันเจิดยื่นตลับเม็ดมาไปชี้ของที่ต้องการไม่นานคนขายก็หาของเจอสักทีโชคดีเนี่ยที่เจอลูกค้าฉลาดแถมยังพังงาดพกตลับเม็ดติดตัวมาด้วยน่าจะรู้ดีแหละว่าเจ้าของร้านนี้คงหาไม่เจอมาทีไรเจ้าของร้านเป็นแบบนี้ทุกรอบเกษตรกรควบถ่ายลากหมูมา10กว่าตัวไม่มัวรอช้าต้องใส่โค้งแมลงเกินไปตัวหมูที่อยู่ด้านในมันก็เบียดใส่คอกพังกระจายไววอดพอคอกพังหมูที่อยู่ด้านหลังก็ไม่รอช้าสิพากันกระโดดลงมาจากรถใหญ่เลยทีนี้แหละงานเข้าเจ้าของแน่ๆวิ่งไล่จับยิ่งกว่าตะคุบแย้เสียอีกมั้งหญิงคนนี้เธอได้เตรียมอาหารจำนวนมากเพื่อเอาไปเสิร์ฟให้กับนักกีฬาแต่ว่าไอ้ยากล่องก็ใหญ่แต่ยังใจได้อีกด้วยยกทีละอันน่ะมันช้าไปสำหรับเธอหอบขึ้นหัวไปเลย2กล่องรวดแล้วดูตัวเสียวโหยเล็กนิดเดียวซองบรรจุอาหารด้านในที่เอาไว้ใช้เสิร์ฟมันก็หล่นลงมากองแบบไม่เป็นท่าเลยแบบนี้ก็ช้าก็เก่าสิแล้วผมก็ไม่รู้นะครับมันจะสกปรกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมอ่ะมันเอาไว้ใช้บรรจุของกินซะด้วยสมัยเนี้ยชายหญิงเท่าเทียมกันหมดถึงแม้เราดูอาจจะสลดไปหน่อยที่ชายไปขี่หลังห้อยขาสาวคนนี้เพราะเนื่องจากทางด้านหน้านะครับเป็นแอ่งน้ําชายคนนี้พยายามไม่อยากให้รองเท้าเปียกกระเดียกกระโดดขี่หลังหญิงคนนี้เฉยโดยที่เจ้าตัวนะครับไม่มีวันรู้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันถูกถ่ายเอาไว้แล้วภาพหลักฐานนี่คมชัดเจ้าบ่งบอกถึงความเป็นวีรบุรุษเอาความจริงถ้าผมเป็นผู้หญิงอะเลิกแน่เขาน่าจะเป็นอดีตสตันเจมบอลมาก่อนละมั้งท่าเดินมาแบบดีๆไม่ได้เลยฮึบไปฮึบมาอย่างกับไอ้แมงมุมแถมมีขยุ่มลงพื้นตีลังกาไปอีกกันนั่นน่ะผมว่าไปโดนตัวไหนมาเฮ้ยในสภาพเนี้ยดีจัดๆเลยอ่ะพี่ชายสุดท้ายแกน่าจะอายเลยรีบเปิดประตูเข้าห้องตัวเองไปส่วนใครก็ไม่รู้แอบเอาคลิปมาลงแล้วก็ไปบอกให้ชายคนนี้เดินตรงๆเหมือนคนปกติได้ไหมโอเค
ฟาร์มแกะแห่งหนึ่งชายเจ้าของฟาร์มไม่สามารถเดินออกไปได้เพราะโดนมันเดินลายล้อมเป็นวงกลมไม่มีทางเปิดให้ออกไม่แต่หน่อยเดียวไม่แน่ใจนะครับพฤติกรรมเช่นนี้มันหมายความว่าอะไรใครเข้าใจคอมเมนต์บอกกันทีผู้ชายขนหนังสือพิมพ์น่าจะโลภมากไปหน่อยค่อยๆขนนะช้าไม่ทันใจยกกองใส่กันเอาไว้แบบโอ้โหสูงมากในจังหวะหันหลังจะหามขึ้นหัวเอามือไปซาวมั่วๆเอ๊ะทำไมไม่เจอที่ไหนได้หนังสือพิมพ์กองนั้นมันได้ถล่มไปตั้งนานแล้วประเด็นก็คือคนที่อยู่รอบข้างไม่บอกซะด้วยสิสปริงบอร์ดหรืออุปกรณ์ดีตัวสำหรับมือใหม่หรือว่าใครที่คิดจะเล่นเห็นอย่างนี้มันไม่ง่ายเลยเด้อถึงแม้ว่าคุณจะกระโดดตีลังกากลางอากาศได้แต่ถ้าจะให้จบสวยลงน้ำนี่โหยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อบางคนก็เอาตัวลงตีน้ำดังปับบางคนนะครับตีแรงเกินก็เอาหลังลงก็มีต้องกำหนดแรงดีๆอย่างในคลิปนี้นะครับเป็นมือสมัครเล่นที่กำลังฝึกฝนตัวเองไปสู่กีฬามืออาชีพแต่กว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆก่อนจะนิ่งก็ต้องกิ้งแบบนี้เลยลิฟต์แห่งหนึ่งที่ต่างประเทศได้มีหญิงสาว2รายมาใช้บริการแต่ถึงกับต้องลงยานเพราะว่าในนั้นมีหนูอยู่ไงล่ะตัวเป็นๆแถมตัวใหญ่ด้วยเว้ยเฮ้ยนาทีนี้ยังกับจับปูใส่กระดงสาว2คนลนลานด้วยความกลัวพากันมัวแต่เปิดประตูอู้หูไม่ได้อย่างใจจริงเลยเว้ยเฮ้ยเปิดช้าช้าแล้วหนูก็ได้เนาะที่มีตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ยอมไปดิวิ่งมาหาคนเป็นใครถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อเลยยังไงก็ต้องมีกีดต่อให้เป็นผู้ชายก็ตามทีเถอะชายไอติมวอร์ยืนเคียวคอพูดคุยกับเจ้าของร้านไม่นานก็มีชายหมวกขาวเดินมาแย่งเก้าอี้ไปเฉยเข้าใจแหละครับคงนึกว่าชายคนนี้จะไม่นั่งชายไอติมวอร์พอหันไปเจอก็เกิดนึกขึ้นมาทันทีแต่ว่าสมองประมวลช้าไปหน่อยขามันห้อยเข่างอไปเรียบร้อยแล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงไปบึ๊บโอ้โหเต็มๆตูดถึงกับพูดไม่ออกกับจังหวะนี้ต่างคนก็พากันหัวเราะใหญ่หมวกขาวบอกขอโทษหลายๆเด้อพี่ชายไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารไม่ต้องนั่งนานหรอกแค่เข้าไปก็หรูเรื่องสำหรับเก๋ง5ประตูคันนี้โอ้โหดียิ่งกว่าอะไรอีกสภาพนี้ยังกล้าขับมาอีกเนาะคุณผู้ชมคิดว่ารถคันนี้มาเสียศูนย์อะไรเห็นล้ออะไรอะไรก็ยังอยู่ดีกระแทกแบบตับไตไส้พุงไม่มีเหลืออาการหัวร้อนนะครับเกิดขึ้นกับทุกคนแต่อยู่ที่คนจะควบคุมไม่ดีแค่ไหนอย่างกับชายคนนี้เอาไม้แย่ลูกไม่ทลายไม่ได้ดั่งใจใส่อารมณ์ไปกับโต๊ะเลยพังทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วค่อยมาชดเชยค่าเสียหายกับเจ้าของร้านเอาเมื่อสาวเปิดลิฟต์มาก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่อยู่หน้าประตูอู้หูมันคืองูร้ายสาวรีบกดปิดประตูอย่างไวเลยแต่ว่าไม่ทันนะครับงูไม่ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าสาวคนนี้สติดีกดเปิดประตูใหม่อีกทีเพื่อจะหนีออกไปเป็นใครที่ยังไวไม่ทันใจนะผมว่าถูกขังกับงูแน่ๆคราวนี้แหละเรื่องใหญ่ชัวร์ช่างยนต์ฝีมือดีที่จีนกำลังยกหัวรถลากนะครับขึ้นเพื่อจะไปจัดการซ่อมแซมห้องเครื่องที่อยู่ด้านในแต่ไม่รู้ยังไงดื่มกาแฟไปเยอะจัดโอ้โหทีนี้ดีดปั๊มไม่ยอมหยุดเลยน่าจะปั๊มเยอะเกินไปเลยหัวองศามันทิ่มมากไปหน่อยค่อยๆย้อยลงมาปั๊มก็ดึงไม่อยู่โอ้โหนาทีนี้ทำไงดีล่ะปล่อยให้น้องคอพับหักพังไปเลยคราวนี้งานซ่อมสีตัวถังต้องเข้าแล้วเละหน้าบี้มาซะขนาดนี้เสียหายหลายอยู่ใส่นวมต่อยกันไปกันมาหวังจะมาลองวิชาเล่นเองแต่พอต่อยไปต่อยมาอารมณ์มันเกิดจะดีจากที่เล่นกันอยู่อู้หูกลายเป็นเอาจริงเฉยเลยอีกฝ่ายที่ดูตัวน้อยกว่าไม่รอช้าสิครับวิ่งหนีอย่างไวยิมออกกำลังกายแห่งหนึ่งมันน่าทึ่งมากนะครับให้เราสังเกตชายเสื้อขาวดูที่ยกเหล็กจะเอาไปเก็บให้เป็นทีแต่พอด้วยขนาดตัวนะครับโอ้โหยังน้อยนิดบวกกับเหล็กเปล่าที่แสนจะหนักอยู่ดูสิวางไม่ตรงล็อกตกใส่เข่าเจ็บปะนั่นน่ะแต่ว่าสิ่งที่อัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือเหล็กที่วางอยู่ตามชั้นต่างๆมันได้พากันตกมาเป็นโดมิโนเลยเจ้าของร้านหญิงไม่ทำอะไรนั่งดูส่งกำลังใจอย่างเดียวส่วนในคนที่โดนทับไปเยี่ยวแทบเล็ดฝนตกทีไรถ้ามากัน2คนล่มมีคันเดียวก็ต้องแย่งกันนะสิแต่จะว่าไปเดินกลางไปด้วยกันก็ได้เนี่ยจะมาแกล้งกันทำไมก็ไม่รู้แย่งกันไปแย่งกันมาไม่ให้ดีนักใช่ไหมกระโดดขึ้นหลังไปเลยจบสยบความเป็นผู้ใหญ่ดูยังไงก็เหมือนเด็กน้อยเล่นกัน
พนักงานก่อสร้างกำลังเรียงปูนขึ้นชั้นบนใช้คน2คนมาดึงก็น่าจะพอแต่ที่น่าเสียวไปกว่านั้นก็คือเชือกที่รัดกระสอบปูนเอาไว้เนี่ยโอ้โหดูไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้ถุงปูนเป็นกระดาษบางนิดเดียวเองในจังหวะที่ออกแรงกระตุกขาดอ่ะสิปูนหล่นใส่กระจายขาวไปทั่วหน้าเลยพนักงานส่งของน่าจะเร่งทำเวลาเลยวิ่งตาลีตาเหลือกมากดออดหน้าบ้านพอกดได้ไม่นานก็รีบวิ่งกลับไปยังรถแต่เหตุสลดก็คือสะดุดหินล้มมาสิพระเจ้าช่วยวิ่งแรงด้วยนั่นนาตะคุบกบไปทีเดินมีขย่งอย่าเร่งมากไปนะพี่มันจะไม่ดีเอาชายเล่นมือถือไปนั่งขื่อบนถังน้ำแข็งส่วนอีกคนก็ขอเปิดเพื่อจะมาตักกินในจังหวะที่ตักออกไปแล้วไม่รู้ทำไมชายคนนั้นไม่ยอมปิดฝาไอ้หยาสายตาจ้องมือถือเพลินๆย่อนตูดลงไปบุ๊บโอ้โหลุกไม่ขึ้นแกงเพื่อนๆนะครับต้องรีบพากันเข้ามาช่วยซวยเลยคราวนี้ลูกค้ามาซื้อกินไปโอ้ยน่าจะอ้วกตูดเต็มๆครับทุกคนลองนึกภาพดูเมื่อออฟฟิศที่มีแต่กลุ่มสาวๆทำงานไปก็หาวไปอาการง่วงนอนกำเริบสังเกตตัวเปิดสาวขวามือของจอให้ดีโยกแขนซ้ายทีขวาทีเพื่อนเห็นก็ไม่รอช้าสิพากันลุกมาเต้นพร้อมกันเป็นสเต็ปผมว่ารู้ใจกันขนาดนี้แก๊งสาวๆเธอน่าจะทำกันบ่อยแหละแต่เธอคงไม่รู้เนาะว่ากล้องบันทึกเหตุการณ์เอาไว้อยู่เจ้านายก็ไม่แอบดูประจำแหละผมเชื่อคุณพ่อท่านนี้แสนสบายมีลูกชายมานวดเท้าให้ไม่ทันไรเสียงเปิดประตูก็มาเป็นคุณแม่แน่ๆไหวพริบพูดจะดีคุณพ่อไม่รอช้าสิรีบสับเปลี่ยนตำแหน่งกันอย่างไวลูกชายบอกอะไรวะเนี่ยทำเอาหน้าชะมัดพ่อเมื่อกระแสการเต้นโด่งดังในกลุ่มเด็กๆซึ่งเป็นมุมกล้องที่ต้องเอามือถือวางไว้บนพื้นเด็กชายคนนี้ก็อยากจะชื่นมื่นตามเพื่อนไปด้วยไม่รอช้านะครับมองซ้ายมองขวาคนไม่มีโล่งๆเอามือถือวางลงพร้อมกับโชว์สเต็ปแดนอโยกซ้ายทีขวาทีเดินหน้าไปทีถอยหลังไปหน่อยค่อยๆกงตูดให้กับกล้องโอ้โหช็อตนี้สวยงามงามไส้อะสิไม่ว่าไอ้ยาเด็กบอกว่าไม่น่าเชื่อตำแหน่งนี้มีกล้องไว้ด้วยชวนเพื่อนมาเล่นแถวนี้ประจำไม่เคยเห็นน่ะพลาดแล้วเจ้าหนุ่มน้อยคนที่เขารักหมาจริงๆจะไม่ทิ้งปล่อยให้น้องร้อนอยู่ข้างนอกผมคนนึงที่เป็นคนรักหมาแต่ไอ้ยาไม่เอาเข้าในบ้านชัวร์ดื้อซนซะขนาดนี้บ้านคงพังกระจายวายวอดอ่ะยังกับน้องหมาเหตุการณ์นี้นะครับเจ้านายไม่อยู่บ้านแค่ครึ่งวันเองมั้งมันก็กระโตกกระเตกแบบสุดๆดีดกัดข้าวของพังกระจายแบบไม่เหลือเศษซากของเก่าเอาไว้เลยจำสภาพตอนที่โชฟามีชีวิตอยู่ไม่ได้พังแบบว่าไปให้ใครฟรียังไม่เอาอ่ะพระเจ้าช่วยพลังมันเยอะขนาดนี้เหรอวะเนี่ยแถมเหมือนมันจะรู้ซะด้วยสิว่าเจ้านายแอบดูมันอยู่ผ่านกล้องกาดที่ขับแห่งหนึ่งกำลังยืนอึ้งกับลูกค้าที่มาใช้บริการไม่นานก็เหมือนจะล้อเลียนทำตามลูกค้าบอกยอมไม่ได้สินาทีนี้กระโดดตีลังกาโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเจ็บนั่นน่ะแต่เก็บอาการอยู่เพราะกาดขำชายคนนี้ก็ไม่พอใจอะสิเดินเข้าไปเพื่อหวังจะหาเรื่องแต่ว่ากาดสติยังดีอยู่บอกให้อยู่ไปไกลๆถ้าไม่อยากจบชีวิตตรงนี้พ่อบ้านกำลังจัดงานในยามค่ำคืนก็ปีนบันไดขึ้นไปเพื่อตกแต่งไฟแต่ไม่ทันไรนะครับเกิดพลาดหลุดมืออื้อหือล่วงยาวเลยทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือต้องมาทำใหม่หมดชายคนนี้สลดโอ้โหอารมณ์เสียสุดๆแต่สิแสดงสีหน้าท่าทางแบบชัดเจนไม่ต้องลุงต้องเล่นไฟมาละคืนนี้สังเกตชายเสื้อดำขวาจอดูบันไดก็ไม่ใช้ใช้เก้าอี้ในร้านเทนในระหว่างจอก็ต้องเกิดแรงกดใช่ไหมล่ะถ้าหากเรากดแรงไปขาเราก็จะไปดันเก้าอี้ให้เสียศูนย์แล้วก็พลาดตกแบบนี้นี่แหละแต่ว่าชายคนนี้ถือว่าสกิลยังดีที่ตกมาขนาดนี้ยังโชว์วิชากังฟูได้อีกสองหนุ่มน้อยกำลังนั่งคอยดูหนังหนุ่มขวามือนะครับน่าจะอินเกินไปลุกขึ้นอย่างไวคว้าไม้คมแฝกกระแทกจออู้หูจะไปเหลือแลจอแบนซะด้วยพี่ชายก็นอนเกาหัวช่วยอะไรไม่ได้แน่ๆเน่ฟ้องแม่แน่ๆน้องชายเตรียมร่างกายเอาไว้ปะทะกับไม้เลียวได้เลยกล้องวงจรปิดติดเสาไฟบันทึกเหตุการณ์พลังลมปานเอาไว้ได้ชายคนนี้เดินผ่านทีไรแม่งกลุ่มหมาเห่าตลอดก็เลยหยุดขอจอดต่อสู้กับมันตัวต่อตัวดูสิพอเอาจริงหมาไม่กล้าเลยเว้ยในช่วงท้ายคลิปนะครับเสียงผมอาจจะแปลกหน่อยเป็นหวัดเจ็บคอแสบคอเหลือเกินภาคได้แค่ในทุกคนผมทำเต็มที่แล้วเด้อกลัวคลิปลงช้ายังไงก็ช่วยกันมากดไลค์ผมทีเด้อ